สวัสดีครับผมชื่อธกรกิจธนัทราโพคินนะครับชื่อเล่นชื่อฟรีตอนนี้ก็อายุ27ปีแล้วครับจบจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับก็คือในช่วงที่เรียนอยู่นะครับผมเริ่มทำงานตั้งแต่ช่วงปี1เลยซึ่งจะมีทั้งงานเกี่ยวกับเรื่องทางด้านอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับทางด้านของ Google AdWords AdSense ต่างๆรวมถึงงานฟรีแลนซ์รับออกแบบเว็บไซต์รับออกแบบป้ายแบนเนอร์โฆษณาแล้วก็ยังมีอีกธุรกิจหนึ่งที่ยังทำมาจนเรียนจบเลยก็คือธุรกิจของการขายสินค้านำเข้าอีคอมเมิร์ซลักษณะนี้ครับดิฟเฟอร์ชีคือสมุดบันทึกดิจิทัลเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเขียนไดอารี่และทำสเคปบุ๊กของเด็กๆซึ่งอยู่ในรูปแบบของโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งตัวดิฟเฟอร์ชีคเนี่ยครับจะกระตุ้นให้เด็กๆรู้สึกอยากเขียนบันทึกมากกว่าเดิมและทำให้เขาสนุกไปกับการเขียนบันทึกด้วยซึ่งประโยชน์ที่เขาจะได้รับก็คือเขาจะมีนิสัยที่รักการอ่านรักการเขียนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากกว่าเดิมดิฟเฟอร์ชีคเนี่ยครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงที่ผมยังเรียนอยู่ปี3ของทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยผมได้มีโอกาสนำโปรเจกต์ตัวนี้ครับเข้าร่วมแข่งขันงานนานาชาติ ICT Student Project Conference ปี2013ซึ่งในวันนั้นผมได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1และในช่วงนั้นตอนที่ทำอยู่ผมก็คิดต่อยอดมาจนถึงวันนี้แล้วผมคิดว่าโปรเจกต์ที่จะทำในครั้งนั้นนะครับมันควรจะเป็นธุรกิจได้มันควรที่จะต่อยอดให้เราหลังจากที่เราเรียนจบได้ครับในความรู้สึกของผมนะครับผมมีความเชื่อว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ลองเราก็จะไม่ได้รู้ซึ่งตรงนี้ทำให้ผมกล้าที่จะทดลองอะไรบางอย่างอย่างที่เราอยากต้องการจะรู้ในช่วงที่อายุเรายังไม่เยอะมากเพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์และเมื่อล้มเราก็ยังสามารถลุกขึ้นมาทำมันต่อไปได้อีกครับในการเรียนนะครับสิ่งที่ได้รับอยู่แล้วก็คือความรู้แต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือมุมมองความคิดในการที่จะต่อยอดงานของเราไปสู่อนาคตและที่มากกว่านั้นครับอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถปรึกษาในเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือเรื่องเรียนได้ทุกเรื่องแล้วว่าง่ายๆครับอาจารย์เหมือนเป็นโค้ชที่ช่วยแนะนำเราตั้งแต่วันที่เรียนจนถึงวันที่เราทำงานเลยครับเด็กนักเรียนที่ใช้ Differ Sheetว่าหลังจากที่เขาใช้แล้วเขาสามารถพัฒนาศักยภาพของการเขียนการอ่านการเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเราอยากให้สิ่งนี้ครับเกิดขึ้นกับเด็กทุกคนในประเทศไทยครับสำหรับคนที่สนใจธุรกิจสตาร์ทอัพหรืออยากจะเข้ามาทำธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยครับผมอยากให้ศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าถ้ามีแค่ไอเดียมันไม่พอครับเพราะการทำธุรกิจจะต้องมีเรื่องของเงินเข้าและเงินออกซึ่งแปลว่านอกจากจะเขียนโปรแกรมได้แล้วหรือว่าออกแบบได้แล้วคุณจะต้องมีความรู้เรื่องของธุรกิจอย่างแท้จริงถึงจะสามารถทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยครับก้าวต่อไปได้และเลี้ยงดูคนในองค์กรได้ครับ